ันมีเขาเรียกว่าอะไรนะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะที่เขาเคยเป็นผู้ประกวด AF รุ่น4ใช่แล้วชื่อแอนตี้อาริตาอธิเสธโซโล่ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะขอจะแชร์ก่อนจะได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนคือจริงๆแล้วว่าคือแอนตี้อ่ะคือนางอ่ะไปเที่ยวที่ฮ่องกงเมื่อช่วงประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วเหมือนนางอ่ะก็ไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนนั่นโน่นนี่แล้วก็ไปอยู่ตรงที่จุดเกิดเหตุคือจะบอกว่าเขาอ่ะเที่ยวปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นอินฟลูหรือยูทูบเบอร์ในด้านการท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วนางก็เนี่ยไปเจอแบบหน้าผับผับหนึ่งที่แบบว่ามีกระจกแล้วก็มีลายเนี่ยลายแมวน่ารักน่ารักใช่ใช่ใช่นางก็เลยบอกว่าเอ้ยมันน่ารักฉันอยากจะถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่นันนี่ก็คือถ่ายมาจ้านางบอกว่าถ่ายมาหลายรูปมากอืมแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ถ่ายเสร็จอะกลับมาที่โรงแรมมาเช็ครูปตอนกลางคืนเอ้าเนี่ยเหมือนก็จะมาเช็คฟุตว่าจะเอาอะไรลงคอนเทนต์บ้าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบุคคลมีบุคคลติดมาอยู่ในรูปซึ่งนางก็ตกใจว่าบุคคลนั้นคือใครเพราะว่าตอนถ่ายอ่ะมันไม่มีเพราะว่าถ้ามีจริงๆอ่ะนางก็จะต้องรู้ว่า มีคนมาเกาะไหล่นั่นโน่นนี่อ่ะทุกคนอาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคหน่อยนะคะภาพมันจะอาจครึ่งๆกลางๆแต่ไม่เป็นไรต้องขออภัยจริงๆเป็นหนูทดลองใช่ครับอ่ะต่อเลยครับคุณเสพก็เหมือนหลายๆคนนะก็มองว่าเอ้ยภาพนี้เหมือนที่เขาเอาออกมาโพสเพราะเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าภาพนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาได้อย่างไรหลายๆคนก็มองว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหลายคนว่าเป็นการโปรโมทหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเรียกยอดให้คนมาดูคลิปนี้ในการที่เขาไปเที่ยวฮ่องกงหรือเปล่าแต่เรียกยอดจริงนะใช่เพราะคนติดตามที่ร้านเขาขึ้นใช่ใช่เพราะว่าหลังจากที่คลิปนี้เกิดไปอะคนน่ะก็เข้าไปติดตามเขาที่ในฐานนะที่แบบว่าเป็นอินฟลูในด้านการท่องเที่ยวเยอะมากรวมถึงคนไปติดตามร้านด้วยร้านคือผับนะใช่เพราะว่าที่คนติดตามร้านที่ผับเพราะอะไรเพราะว่าที่ร้านบอกว่าจะเปิดกล้องวงจรปิดมาให้ทุกคนดูเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาอ่ะมันจริงหรือไม่จริงใช่แต่ว่าทางร้านก็ได้มีการแบบเขาเรียกว่าเรียกยอดเม็ดเยอะไม่รู้ว่าเม็ดเยอะไม่รู้ว่าร้านหรือทุกคนรู้จักคำว่าเม็ดเยอะใช่ไหมก็คือแบบว่าทำหลายสิ่งเขาเรียกว่าต้องมีแบบมีหลายสิ่งเอามาเป็นองค์ประกอบกว่าจะได้เจอกว่าจะได้เห็นคลิปนานอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลาลึกแก้วมังกรเม็ดคืออยากจะบอกว่าลาน่ะก็จะให้เหตุผลว่าเนี่ยมันผ่านมาหลายวันหลายแบบหลายเดือนแล้วผ่านมาใช่กุมภาใช่ใช่ใช่ร้านบอกว่าอาจจะต้องกู้ไฟล์นิดหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าร้านอัพสตอรี่ไม่หยุดไม่หยุดจริงจริงสตอรี่ในไอจีแล้วคิดดูดิยอดฟอลโล่ของร้านตอนเนี้ยขึ้นไปเป็น 8,000 แล้วแต่ใช่ใช่เยอะนะแล้วมันทำให้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คใหม่กับคนที่แบบไปฮ่องกงใช่ก็ต้องไปถ่ายรูปกับที่นี่ไปถ่ายเพราะว่ามีเพื่อนฉันไปฮ่องกงแล้วไปถ่ายตรงนี้เลยเธอนั่นเราเรียกผีมาถ่ายไหมเผื่อคนจะได้มาถ่ายที่ตรงนี้เพื่อจะได้เรียกเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งให้คนเข้ามาดูตามสองคนซึ่งตอนนี้เรายังออนแอร์กันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าคนในภาพอะคือคนหรือผีใช่แต่จริงๆแล้วว่าก็มีหลายคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปรับแสงปรับสีเขาเรียกว่าแอปอะไรนะทุกคนลองปรับดูว่าแบบลองปรับแสงดูซึ่งมันก็จะเห็นชัดมากว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่แบบเสื้อสีแดงแล้วก็ใส่กางเกงยีนครับใส่รองเท้าสีขาวซึ่งเธอฉันเพิ่งไม่ดูมาเมื่อกี้ว่ามีคนแบบว่าทำเป็นแฟชั่นใช่ก็คือตีราคาว่าอันนี้ชุดราคาเท่าไหร่เขาก็ถึงบอกว่าผีคนนี้เป็นผีที่ไฮโซสุดๆเพราะว่าใช้แบรนด์เนมหมดทุกอย่างเลยทั้งตัวรวมมูลค่าแล้วประมาณ 30,000 กว่าบาทแต่ที่ถ้าเกิดใครได้ดูเราในช่วงตอนเช้ากับน้องเอมกับออฟฟี่อย่างที่ออฟฟี่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีคลิปเขาออกมาแล้วเขาตั้งคำถามกับเรื่องนี้ก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์กับสถานที่ตรงนี้เหมือนกันนะคุณเสกใช่เหมือนประมาณว่ามีคนมาแชร์ว่าแถวนั้นก็มีความเฮี้ยนเคยเจอคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเป็นเขาเรียกว่านะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งสองฝั่งคือฝั่งเชื่อและไม่เชื่อใช่ฝั่งเชื่อและไม่เชื่อแล้วก็มีคนเข้าไปโจมตีหรือแบบว่ามีแบบตัวพี่เขาเองว่าแบบว่าสร้างเพื่อคอนเทนต์หรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่า